จริงๆผมไปหลายรอบแล้วเพราะว่าชอบมากจริงๆแล้วก็เวลาเจอใครก็รจะบอกว่า <c oughs> เออเนี่ยถ้าไปเชียงรายต้องไปแต่ถึงไม่ไปเชียงรายก็ควรจะไปอยู่ดีเอาพาสต้าหนึ่งจานครับที่อร่อยมากพี่ทับจำรสชาติมันได้ไหมไม่ได้จำสถานที่ได้ไหมครับอาจจะพอได้จำคนที่เราไปกินด้วยได้ไหมครับได้มันคือสิ่งที่เราเทคโฮมเราไม่ได้เทคโฮมรสชาติการกินร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จเนี่ย คือร้านอาหารที่ทําให้เราจําช่วงเวลานั้นนั้นม,มันจะมีส่วนประกอบต่างๆที่จะสร้างโมเมนต์ที่น่าจดจําอำผมว่ารสชาติของอาหารคืออย่างหนึง่ง Storytelling คือตัวละครที่ใหญ่มากในนี้เพื่อจะให้ทุกอย่างมันมันสมบูรณ์ครับครับคนชอบถามว่าคุณเจออะไรคุณเจอเมนูอะไรนะครับผมว่ามาันจะตอบว่าผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมบอกคุณตอนเที่ยงผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ตอนเย็นเพราะผมไปเจออย่างอื่นอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกไปแล้วลูกค้าเกิด expectation เราก็เลยตัดสินใจว่าเราว่าง่ายสุดคือพี่เชื่อใจผมแล้วเดี๋ยวผมหาสิ่งดีดีสุดให้นะครับครับตั้งแต่ทำมาเนี่ยใช้รู้สึกว่ามันสอนอะไรเราบ้างในเชิงของวิธีคิดหรือความคิดสร้างสรรค์อะไรแบบนีอ้อ่มิชชั่นทุรมูลพอดแคสต์คอนเทน w i วิดีโอมิชชั่น ทวงคืนเวลาชีวิตให้ตัวเองอีกครั้งกับคอร์สออนไลน์ AI for Everyday Productivity ปลุกความ productive เพิ่มเวลาชีวิตด้วย AI ที่จะพาทุกคนไปเรียนรู้การจัดการชีวิตให้ productive ด้วยเทคโนโลยีแห่งอนาคตกับผมรวิทยานุสาหะสมัครได้แล้ววันนี้ที่ Line OA @missiontothe moon สวัสดีครับยี่นี่เราเข้าสู่ Mission to the Moon Interview นะครับอยู่กับรวิทยานุสาหะครับวันนี้เป็น EP ที่พิเศษมากจริงๆนะครับจริงๆเราเคย คุยกันถึงเรื่องร้านอาหารร้านนี้ไปละในเอพิโซดหนึ่งนะครับที่ผมได้ไปเชียงรายครั้งล่าสุดนะฮะแล้วกเ็เป็นหนึ่งร้านนะที่ผมต้องบอกว่าควรค่ากับการบินเพื่อไปกินอย่างเดียวเนี่ยก็คุ้มแล้วนะฮะเราก็อย่าลืมจองไปก่อนด้วยนะครับเพราะว่าร้านเราคิวยาวมากแต่วันนี้ได้โอกาสพิเศษจริงๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยนะครับเชฟก้องเนี่ยนะครับ เจ้าของร้านโลคัสเนทีฟฟู้ดแล็นะ๋ต่ผมต้องอ่านชื่อผิดเดี๋ยวเชฟจะโกรธเอาฮะได้เดินทางมาที่กรุงเทพนะครับเพราะว่าจะมีงาน collaboration กับร้านอาหารดานดังที่กรุงเทพนะฮะก็เลยถือโอกาสที่เชฟมากรุงเทพก็เลยขออนุญาตเชิญฉกตัวแล้วกันนะครับมานั่งคุยในสตูดิโอของ Mission To the Moon หน่อยนะครับสวัสดีเชฟก้องครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่กรุงเทพนะฮะไม่รู้จะไม่รู้จะไม่รู้ไม่รู้เชฟมาบ่อยไหมฮะไม่บ่อยเลยครับไม่บ่อยเลยเข้ามาใช่ครับไม่แสดงว่า ที่นี่อาจจะอาจจะลถติดเกินไปเราใช่รดเยอะแล้วก็ตึกเยอะครับยังหลงกับต้นไม้กับภูเขาอยู่ครับครับก็พูดถึงร้านโลคูสหน่อยนะครับจริงๆผมเชื่อว่าในบรรดาพวกนักกินเนี่ยนะก็คงจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้เราก็มีแฟนรายการที่หลากหลายนะครับหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้เป็นสายนี้มากแต่ก็อาจจะเริ่มเริ่มนะฮะหลายคนก็ explore เรื่องนี้อยู่พอสมควรเพราะว่าจริงๆแล้วอาหารเราก็ เป็นผมว่าเป็นสิ่งที่ใกล้ชิดกับมนุษย์ที่สุดอย่างหนึง่งถูกต้องครับ,รบอทีนี้แต่ไอเชฟเล่าถึงนะฮะว่าย้อนหลังกลับไปเนี่ยเอาตั้งแต่ตอนนู้นเลยเนี่ยเด็กน,นะครับ,รบมาเข้ามาในเส้นทางของการเป็นเอ่อเป็นเชฟแล้วก็เป็นร้านอาหารเชิญได้ยังไงจริงๆเรื่องทาอาหารมันเกิดขึ้นตั้งแต่ผมเด็กมากครับคุณแม่ทําน้ําพริกแล้วก็ครัวเนี่ยมันอยู่ใต้ห้องนอนอเพราะฉะนันนน้นวันวันอาทิตย์เนี่ย ผมจะได้ดูการ์ตูนตลอดเพราะว่าคุณแม่ตานกิตอนเช้าแปลว่าผมตื่นเช้ากว่าทุกคนก็ไปช่วยคุณแม่ทําแล้วก็ออกมาดูการ์ตูนทีนี้ <c oughs> พอได้ช่วยไปเรื่อยๆเนี่ยผมว่าอาหารมันมีมันมีมจิกบางอย่างใช่ครับทาไมคนที่เขาออกเดทกันต้องไปคุยกันที่โต๊ะอาหารทําไมเวลาเรา clear, <c oughs> เคลียร์ปัญหาในครอบครัวเราเคลียร์ที่โต๊ะอาหารผมว่าโต๊ะอาหารมันมีสเสน่ห์มากแล้วอาหารเนี่ยมันมีเขาเรียกว่าซูเปอร์พาวเวอร์ครับผมไม่รู้จักกับ เลยสมมติน,นะแต่ผมทําจานนึงให้กินปุ๊บคือพี่ยิ้มได้พี่รู้สึกดีกับผมได้ทันทีโดยที่เราไม่ต้องคุยกันผมว่ามันมีมันมีพ o าว์ตรงนั้นเราก็เลยชอบครับแล้วผมก็เริ่มทํามาตลอดตั้งแต่เด็กทําอาหารตั้งแต่เท่าที่ผมจําได้ประมาณหกเจ็ดขวบแล้วก็ทํากับข้าวขึ้นมาแล้วก็ล้องผิดบ้างถูกบ้างไปเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายได้เดินเข้ามาในสายอาหารจริงๆก็คือ,อหลังจากเรียนมหาวิทยาลัยละใช่ครับครับแล้วก็เชฟ ถนัดอาหารประเภทไหนจริงๆน่าจะน่าจะทำอะไรอย่างใช่ไหมครัใช่ครับจริงๆอาจารย์ของผมคือเชฟพลึกสัมพันธ์ทวรารบุตรที่เป็นไอรอนเชฟตอนนี้อครับก็จริงๆถ้าจบเลยเนี่ยผมจบอาหารฝรั่งเศสอืแต่โชคชะตานําพาให้ผมไปเป็นเชฟอาหารญี่ปุ่นครับอืซึ่งมันก็ตลกดีครับแล้วผมผมค่อนข้างเปิดกับทุกออปชันที่มันเข้ามาหาผมเราก็ลองครับแล้ว ทั้งสองศาสตร์เนี่ยมันมีอย่างหนึ่งที่น่าสนใจก็คือเขาพยายามจะส t r e สที่ตัวถุดิบอ่าถ้าจะให้พูดเหมือนบ้านเรากุ้งแม่น้ําอร่อยมากแต่น้าจิ้มต้องเด็ดอืมแต่ในเวลาเดียวกันคือของของญี่ปุ่นของฝรั่งเศสคือถ้ามันดีขนาดนั้นอ่ะเราจะไม่เอาไปเอาไม่พยายามเอาอะไรไปกลบมันนะครับแนวคิดมันก็จะต่างกันซึ่งผมผมชอบนะครับทั้งสองตัวอืมใช่ครับแล้วมันพาจากตรงนี้ครับฝรั่งเศสญี่ปุ่นเนี่ยมาพามาถึงอาหารเหนือ ณวันนี้ได้อย่างไงตอนนั้นผมได้มีโอกาสไปทํางานที่โรงแรมที่เชียงใหม่แล้วก็พบกับภร,รยาซึ่งภร,รยาผมเป็นคนเชียงรายหลังจากที่แต่งงานซึ่งผมก็ให้เกียรติเจ้าสาวก็คือแต่งงานที่เชียงรายนะรผมก็ไปอยู่ที่บ้านของของภร,รยาซึ่งคุณยายคุณพ่อคุณแม่ก็จะทํำข้าวมาสิ่งที่ผมจําได้ก็คือคือในฐานะคนทําครัวใช่ไหมครับว่าเราเห็นอาหารปุ๊บเนี่ยเราจะมีภาพในหัวว่าอ๋อนี่เขานึ่งมานี่เขาต้มมาเขาลวกมาเขาทอดมานะอะไรอย่างเงย แต่อาหารเหนือที่ผมเจอเนี่ยคือผมนั่งมองมันนานมากว่ามันทํำยังไงให้มันออกมาเป็นแบบนี้แล้วผมก็ไม่เคยได้ยินชื่อผมไม่เคยรู้จักนะครับผมมั่นใจว่าถ้าคนที่ไม่ได้อยู่ที่เมืองเหนือนะครับเราจะคุ้นเคยกับอาหารเหนือที่มีอะไรบ้างเลยไส้อัว่วข้าวซอยข้าวซอยน้ําเงี้ยวน้าพริกหนุ่มน้ำพริกอ่องแคบหมูประมาณนี้ครับหมดละก็ผมก็คิดว่าอาหารเหนือมีแค่นั้นแล้วพอผมไปเห็นมันชื่อมันจะแปลกๆครับแบบซ่าผักนะครับ หลามบอลนียครับห่อหนึ่ออะไรเงี้ยคือมันจะมีชื่อของเขาที่ผมแบบมันอาหารพวกนี้ไม่เคยเจอแล้วพอชิมปุ๊บผมรู้สึกว่านี่ผมเป็นคนเดียวหรือเปล่าที่ไม่รู้เรื่องพวกนี้สรุปว่าไม่ใช่ครับผมมาค้นพบว่าคนอีกเยอะมากที่ยังไม่รู้จักอาหารเหนือแล้วคาถามมันก็เกิดขึ้นให้เราวิ่งไล่ตามอืมครับคําถามนี่ให้ผมวิ่งไล่ตามจริงๆมันคือแล้วทําไมคนอื่นถึงไม่รู้จักเพราะว่าอะไรเราก็ไปเริ่ม เริ่มค้นประวัติศาสตร์แล้วว่าเออแล้วมันเป็นมายังไงอาหารเหนือเนี่ยตลกมากคือมันเป็นอาหารที่ไม่ครบรสครับภาคกลางเวลาปรุงรสก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลน้ำมะนาวถูกไหมครับคนเหนือเนี่ยไม่ใช่น้ำตาลเลยเลิกคุยน้ำตาลนี่มันเอาไว้ทำขนมครับน้ำตาลไม่ใส่ความเปรี้ยวจะเป็นของที่หาได้น้อยมากเพราะฉะนั้นอาหารติดเหลืออะไรบ้างเค็มครับแล้วก็จืดๆเค็มๆเผ็ดๆหน่อยอาจจะไม่ถูกปากคนภาคกลางอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลแรกครับ ผลที่2คือธรณีวิทยาความสูงทําให้ได้พืชผลพืชพันธุ์ที่คนภาคกลางนั้นไม่ค่อยมีนะครับย้อนกลับไปถึงประวัติศาสตร์เลยก็จริงๆล้านนาเคยเป็นประเทศเรียกว่าเป็นอะไรเป็นดินแดนของตัวเองนะครับแล้วก็มาเมิร์จกับสยามจริงๆเมื่อจริงๆไม่ไม่นานมานี้เองคือในช่วงสมัยรัชกาลที่รับก่อนหน้านั้นเราก็เป็นมณฑลพายัพซึ่งมันมีความห่างไกลกันอยู่ในระดับหนึ่งาบางคนบอกว่าเวลาไปเที่ยวเมืองเหนือถ้าใช้เปลี่ยนสกุลเงินนะ เราว่าเราไม่รู้สึกเหมือนเราอยู่ประเทศไทยแล้วอ่ะมันภาษาก็ไม่เหมือนอาหารก็ไม่เหมือนผมก็เห็นด้วยแล้วผมก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ถ้างั้นผมขอแบบเป็นคนที่เอาเรื่องเนี้ยมาเล่าต่อได้ไหมมาคุยให้กับคนที่เหลือในประเทศฟังนไ,ไหมยว่ามันมีนะแล้วมันทําได้แล้วก็คุยกับคนในจังหวัดน้องๆเด็กๆในจังหวัดผมเชื่อมากๆว่ามันมีคนเก่งอยู่ว่าเฮ้ยอยู่อยาดูถูกอาหารของตัวเองนะของกล้ตัวมีค่าอย่างเงี้ยครับอืมครับ แล้วจากวันนั้นเราก็เชฟก็มาเปิดร้านโลคุสนะฮะหรือว่ายัางมีเส้นทางการเดินทางไม่ครับจากวันที่ผมเจออันนั้นปุ๊บผมก็รวบรวมความคิดทั้งหมดมาอยู่บนทางสายเดียวก็คือเปิดร้านอาหารร้านนี้เลยซึ่งตลกมากว่าผมเคยเขียนโครงของร้านอาหารประมาณนี้ไว้เมื่อประมาณสักถ้านับเวลานี้ก็คงสิบห้าปีที่แล้วมผมเคยเขียนไว้แล้วว่าผมอยากเป็นร้านอาหารที่เป็นที่นั่งแค่เท่านี้คนนะเสิร์ฟแบบนี้นะ แล้วผมอยากจะอธิบายเรื่องพวกนี้ให้เขาฟังแต่ตอนนั้นมันไม่ได้เขียนว่าเป็นอาหารอะไรนะครับอ่าผมจะมีสมุดโน้ตหมก็เขียนไว้แล้วพอถึงเวลาทำโลคุสปุ๊บเนี่ยตรงกันอืใช่ครับครับซึ่งโลคุสอันนี้ที่อยู่ตอนนี้เนี่ยย้ายมาแล้วครั้งหนึ่งใช่ไหมย้ายมาหนึ่งครั้งใช่ครับอ่าผมโชคดีมากพอดีว่ามีลูกค้าท่านหนึ่งที่ท,ที่เป็นเอ่อเป็นนักธุรกิจนะครับเขาเอนจอยกับอาหารผมมากมาก,มากแล้วเขาก็บอกว่าเอ่อเขาอยากให้เราเป็นหน้าตาของเชียงรายซึ่ง มันตรงกับสิ่งที่เราคิดไว้ตั้งแต่แรกก็ล,ลองมาดูที่เขาไหมนะครับแล้วเขาก็น่ารักมากคือเขาก็ออฟเฟอร์ว่าจะสร้างตรงเนี้ยให้ส่วนเราก็เข้าไปทําฟัง์กชันข้างในอืก็เลยเป็นที่ที่ที่ได้ไปฐานครับ,รบที่ไปทำได้ไปฐานนั่นแหละครับช จริงๆผมไปหลายรอบแล้วเพราะว่าชอบมากจริงๆแล้วก็เวลาเจอใครก็จะบอกว่าเออเนี่ยถ้าไปถ้าไปเชียงรายต้องไปแต่ถึงไม่ไปเชียงรายก็ควรจะไปอยู่ดีขอบคุณครับคืออันนี้อันนี้พูดจริงๆนี่พูดจริงเพราะว่าเป็นร,ร้านไม่กี่ร้านที่รู้สึกว่า worth ที่จะ travel เพื่อจะไปกินเนาะแล้วผมในร้านเนี่ยเราจะคิดเรื่องนี้ตลอดว่าเรื่องจากเราไกลเขาเสียเวลามาแล้วเนี่ยเราก็ต้อง worth the time เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่มี expectation จากลูกค้าก็จริงแต่มัน เรามี expectation ที่เราต้องทำคืนให้ลูกค้านะครับครับแล้วก็ทราบว่าจริงๆแล้วเนี่ยเชฟมีแนวคิดของเรื่องวิธีการทำอาหารผสมผสานจากที่เราสะสมมาตลอดชีวิตใช่ไหมฮะล้วก็เรื่องของวัตถุด,ดิบด,ด้วยใช่ครับแล้วก็จริงๆทั้งหมดทั้งมวลรวมกัน้วเนี่ยจริงๆเชฟเป็นคนเล่าเรื่องสนุก Storytelling ก็เป็นอส่วนหนึ่งที่ทำให้อาหารใช่ครับ e n j o y a b บ e ด้วยใช่ไหมฮะผมว่ามันเป็นเรื่องหลักอืมผมถูกสอนงี้ครับว่าอ่าผมมีคำถามให้พี่ทับดีกว่าว่า เอาพาสต้าหนึ่งจานครับที่อร่อยมากครั้งแรกที่เราทานพาสตา้าพาสต้าจานนี้ผมถามว่าพี่ทับจำรสชาติมันได้ไหมไม่ได้จำสถานที่ได้ไหมครับอาจจะพอได้จำคนที่เราไปกินด้วยได้ไหมครับอาจจะได้ได้มันคือสิ่งที่เราเทคโฮมเราไม่ได้เทคโฮมรสชาติผมว่าการกินร้านอาหารที่ประสบความสำเร็จเนี่ยคือร้านอาหารที่ทำให้เรา จำช่วงเวลานั้นๆเราจำา experience เราจํารสชาติไม่ได้หรอครับแล้วพอเราจํารสชาติไม่ได้เราอยากจะ recall รีคอ l ์รสชาตินั้นด้วยกายภาพอยากมีอาหารรสเนี้ยเข้ามาสัมผัสกับเราอีกนะ่ยเราถึงกลับไปร้านนั้นอีกแปลว่ามันจะมีส่วนประกอบต่างๆที่จะสร้างโมเมนต์ที่น่าจดจําอำผมว่ารสชาติของอาหารคืออย่างหนึ่ง Story Telling คือตัวละครที่ใหญ่มากในนี้เพื่อจะให้ทุกอย่างมันมันสมบูรณ์ครับครับ อันนี้ไม่ได้ยอแบบโอเวอร์นะคือตั้งแต่ไปทานมาหลายร้านเนี่ยผมคิดว่าเชฟก้องเป็นคนที่เล่าเรื่องสนุกที่สุดเลย oh. คนนึง oh. ที่ผมเคยเจอมาขอบคุณครับ <laughs> ด้วยความยินดีอันนี้อะไ้พูดถึงพูดจริงๆครับหมายถึงว่าพูดจริงพูดจริงซีเรียสแล้วก็โดยเฉพาะเมื่อเล่าอาหารด้วยวิธีการต,ต่างๆนานานะที่มาที่ไปของผมยังจําที่บอกว่า เอาใส่กระบอกไม้ไผ่ใช่ไหมอ่าแล้วก็ไปใส่น้าเขาดื่มมันจะออกมามีควันออกมาอะไรเนี้ยนะอันนี้ลามไก่อ่าใช่เนี่ยนะก็ยังจำเรื่องถึงตอนนี้เลยโอ้คือคือจำรสชาติอาหารไปเลยเออจริงๆพูดจริงจำรสชาติอาหารไม่ได้ละจำได้ว่าอร่อยแต่ว่าจําเรื่องนี้ได้มันคือ overall experience ผมว่าแล้วมันมันคือเรื่องที่น่าจดจําแล้วมันสนุกนะครับเหมือนเราดูหนังถามว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ดีไหมดีชอบตอนไหนพิเศษอืมจาไม่ได้แต่โอ e r a มันดีอ่ะใช่ผมมองภาพแบบนี้ นอกจากอาหารแล้วเนี่ยนะอีกอย่างหนึ่งที่ที่เชฟเก่งมากเลยนะก็คือเรื่องไวน์เรื่องไวน์เช่นเดียวกันก็เป็นคนก็เป็นแค่เพื่อนคนเล่าเรื่องไวน์สนุกมากผมก็ยังจำได้ว่าไอ้ไวน์ขวดนี้เนี่ยมันมีอ่อะไรนะเขาถอนหมดละเหลือไอ้เนี่ยชิเดียวอันเดียวที่ไม่ได้ถอนไปก็เลยปลูกกันเป็นอันนี้ใช่หรืออันที่เขาบอกว่าเอาอะไรนะเอาอ่ายซ์บองมาจากนิวซีแลนด์ใช่ไหมครอ่าแล้วก็มาที่อิตาลีอากาศไม่เหมือนกันรสชาติก็เลยเป็นอีกแบบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เก่งจับแม่นมากเลยครับคือแต่แต่ว่าจำรสชาติไม่ได้นะจำชื่อก็ไม่ได้เพราะว่ายากใช่ชื่อเป็นสไปเซอร์เลียนชื่อเป็าสไปเเลียนนะฮะซึ่งจริงๆเนี่ยเชฟเชฟก้องเนี่ยจริงๆเพิ่งไป c e r t i f ิฟายซอมเบลเลใช่ไหมฮะที่ค o ร์ดออฟแมสเตอร m ซอมเบลเลียที่เกาหลีใช่ครับอ่าเป็นยังไงบ้างครอันดับแรกก่อนให้คนเข้าใจก่อนว่า sommelier คืออะไรมันสอบยากขนาดไหนซอมเบลเลียจริงๆก็เป็นผู้แนะนำไวน์ครับอ่าเป็นเป็นคนที่แนะนำไวน์เป็นคนที่คอยให้บริการเรา หลักๆแล้วจริงๆคําว่าชิมเมเลียในอดีตเนี่ยมันเป็นคนที่เลือกเฟอร์ขนสัตว์ให้กับพระราชาครับก็เหมือนคนที่เชี่ยวชาญในการเลือกของบางอย่างก็ในปัจจุบันเราก็พูดกันเรื่องไวน์เราใช้แต่ไวน์ใช่ครับแล้วก็ถามว่ายากขนาดไหนยากมากครับเท่าที่ผมทราบข้อมูลซึ่งผมอาจจะผิดก็ได้นะฮะคนที่ได้เซอร์ติฟายชิมเมเลียในเมืองไทยเนี่ยผมน่าจะเป็นคนที่สิบห้าครับแล้วก็ การสอบเซอร์ติฟายคือระดับที่2ระดับที่3ามันจะเรียกว่าแอดวานซ์แล้วก็ระดับที่สสูงสุดที่เรียกว่ามาสเตอร์เซมิเนียนะครับซึ่งการสอบระดับที่3เนี่ยผมเข้าใจว่าในบ้านเราณเวลานี้ยังไม่มีใครได้นะครับส่วนระดับที่4เนี่ยเราไม่คุยละเพราะว่าเขาเรียกว่ามาสเตอร์ซอมเนี่ยคนที่ได้มาสเตอร์ซอมในโลกนี้มีน้อยกว่าคนที่ได้ไปอวกาศอันนี้คือเรื่องจริงครับเพราะว่าทั่วโลกมีอยู่200กว่าคนนะครับซึ่งคนที่จะได้มาสเตอร์ซอม เขาต้องทิ้งพาร์ทหนึ่งของชีวิตเขาไปเลยครับเพื่อจะไปเอาเอาเอาเข็มนี้มาอืครับน่าสนใจมากก็คือเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านไวน์เชฟจะเฉพาะจอดจงไวน์ประเทศไหนพิเศษไหมหรือจริงๆทั่วไปไม่ครับวายชมเลียไวน์ชมเลียเนี่ยจะต้องเข้าใจไวน์ทั้งหมดอย่างเมื่อวานเนี่ยผมเพิ่งไปร้านพี่ชายมาแล้วเขาก็แบบเฮ้ยได้เข็มมาแล้วอย่างเงี้ยครับเข็มนี่ครับเฮ้ยได้เข็มมาแล้วลองของลองของไงครัเขาเทไวน์มาเลยครับสามแก้วซึ่ง สองในสามผมก็ตอบถูกว่ามันมาจากไหนประเทศอะไรปีไหนเอลคออเท่าไหร่สามตัวสองสองได้สามนั่นเราะถูกหมดตัวที่สามถูกเครื่องเดียวอย่างเงี้ยโดยที่เราไม่เห็นเลยซึ่งทําไมเราถึงทําแบบนั้นเพราะผมว่าเราไม่มีอคติกับเขาอเราเจอเนื้อแท้ของเขาแล้วพอเราพบเนื้อแท้ของเขาแล้วเราก็หาว่าคนที่นิสัยแบบเนี้ยเขาต้องคู่กับคนที่นิสัยแบบไหน,นอ่าเราก็จะจับคู่ถูก ครับ,รบทีนี้ปกติแล้วเนี่ยคนที่เป็นซอมเมอเลเย,ยเนี่ยเ,เขาเป็นเชฟด้วยไหมฮะหรือว่าปกติเขาจะทาแยกกันในกรณีของเชฟก้องนี่ถือว่าเรียกว่าพิเศษไหมเท่าที่ผมทราบนะเวลานี้ในบ้านเราคนที่เป็นเชฟแล้วถือเข็มซอมเมอเลเยมีผมคนเดียวก็จะเงาหน่อยครับแต่มันก็ทําให้เราสามารถทําอีกอย่างนึงได้ดีมากก็คือการทำ pairing ใช่ครับทีนี้เวลาเราบอกว่าเราทำ wine pairing เนี่ยนะฮะคนส่วนใหญ่ผมเชื่อว่าไม่ได้ ไม่ได้มีความเข้าใจเรื่องเรื่องการดื่มวานเยอะขนาะดก็คงก็ดื่มไปก็อร่อยดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเนื้อแท้ของมันหรือว่าต้นเอ่อออบเจิทีฟของมันในการทำเนี่ยมันคืออะไรครับต้องเอาอันนี้วิทยาศาสตร์นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในอาหารเนี่ยมันจะมีฟีนอลิกคอมเพลเมนต์หรือว่าสารประกอบฟีนอลอยู่ก็คือกลิ่นรสนั่นแหละเอาคือคืง่ายๆนะครับในวานก็มีมนะครับซึ่งถ้าเราจับ2อ,อย่างเนี้ย มาคู่กันได้คําว่าคู่กันเนี่ยมันอจแปลว่าไปด้วยกันหรือคานกันก็ได้มันแล้วแต่โอกาสและเวลา,าถ้าเราทําได้มันจะเกิดสิ่งใหม่ผมยกตัวอย่างให้ง่ายที่สุดครับเราทุกคนเข้าใจกับเรื่องนี้ได้เรากินข้าวผัดทําไมเขาต้องให้มะนาวมาด้วยอ,อคิดเอาแค่นี้เลยครับแล้วทําไมเราต้องบีบมะนาวในข้าวผัดมันดูมันดูไม่เมกซเซนส์ไหมฮะข้าวผัดก็ข้าวผัดมะนาวก็มะนาวแต่มันจะมี ทฤษฎีหนึ่งที่เรียกกันว่าทฤษฎีพาเลตฟาตีกนะครับพาเลตฟาติคคืออะไรพาเลตฟาติคคือ,อเราเคยทานสมมุตินะครับเราเริ่มทานอาหารจานนี้คำแรกอ,อร่อยมากพอสักคำที่เจ็ดหรือแปดมันจะเริ่มไม่ค่อยมีรสชาติแล้วมสมองเราเนี่ยฉลาดมากคือกลิ่นกับลิ้นจมูกกับลิ้นเนี่ยมันจะดึงเอารสชาติพวกนี้มาเป็นแบ็คกราวครับแล้วภาพที่เจออยู่ข้างหน้าหรือรสชาติที่เราเจออยู่ข้างหน้าเนี่ยมันก็จะ หายไปเพราะมันกลืนกับแบล็คกราวไปแล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาบีบมะนาวลงไปเนี่ยเขาบีบมะนาวไปเพื่อให้มันคลินส์ครับเพราะฉะนั้นทุกครั้งที่กินไปแล้วร่างกายเรามันกำลังจะดึงให้มันมันเป็นแบล็คกราวเนี่ยมะนาวมันผักออกเพื่อให้ทุกครั้งคําใหม่เนี่ยมันยังอร่อยอยู่อเพราะฉะนั้นไวน์เนี่ยมันในเวลาเดียวกันเราทานอาหารไปแล้วเติมไวน์เข้าไปความอร่อยมันเพิ่มขึ้นแล้วนั่นคือวัตถุประสงค์เขากับวัตถุประสงค์อย่างก็คือไวน์ก็จะคลินส์ด้วยเพราะฉะนั้นคำต่อไปมันก็จะ อร่อยขึ้นเพราะรสชาติอาหารไม่กลายเป็นแบคกีเรียผมจําได้ว่าเชฟเคยอธิบายผมว่า,าสมมติว่าอันนี้มันมันมันเค็มหรือมันอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วเราดื่มไวน์เข้าไปเนี่ยมันไปเปลี่ยนรสอันนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับถูกต้องไงฮะเชฟลงดีเทลอ,อาหารเหมือนสีเหลืองครับแล้วก็ไวน์เหมือนสีน้าเงินครับเมื่อเอาสองสีนี้ผสมกันเราได้สีเขียวครับมันเป็นแบบนั้นจริงๆเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องบอกพี่ทับก่อนว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจผิดเรื่องรสชาติรสชาติมีแค่ ห้ารสจริงๆมีหกตามวิทยาศาสตร์นะครับเปรี้ยวเคม็มขม,ขมหวานนัวแล้วก็มันมีแค่หกรสลิ้นเราเนี่ยรู้แค่นี้ครับที่เหลือทั้งหมดเนี่ยก็คือเรื่องของจมูกจมูกเราสามารถได้กลิ่นได้ถึงสองหมื่นกลิ่นบวกนะครับในขณะที่ลิ้นทําได้แค่หกเพราะฉะนั้นเรื่องสนุกลองไปทดลองที่บ้านลองเล่นๆก็ได้นะครับเอาหอมใหญ่กับแอปเปิ้ลมาหั่นให้เชฟใกล้ๆก,กันปิดตาปิดจมูกแล้วให้คนหนึ่งเคี้ยวดูครับ ปิดจมูกปิดตาร้อยเปอร์เซ็นคนจะตอบไม่ได้ว่าตัวเองเคี้ยวอะไรอยู่ว่าหอมใหญ่หรือแอปเปิลพอาะจมูกกูตาเรบแล้วใช่ไหมครับตานียิ่งเรื่องใหญ่เลยพอเราเห็นก่อนอน,นี้ไม่เห็นละคนส่วนใหญ่ก็จะแบบตอบไม่ได้เพราะ t e เ t อร์ Protection มันเหมือนกันครับก็จะตอบไม่พูดไม่ถูกว่ามันคืออะไรเพราะฉะนั้นที่ผมเล่าเรื่องทั้งหมดตรงนี้แล้วรูปธรรมที่ผมกำลังจะบอกก็คืออย่างเวลาที่เรามีอาหารตัวหนึ่งที่มันประโยชน์มาก เปรี้ยวมากนะครับอาหารตัวนี้เปรี้ยวแล้วก็มีหวานมีนูน่นนี่นั่นพอกินปุ๊บแป๊บนึงมันจะเริ่มเกิดอาการขึ้นเลี่ยนผมมักจะใช้คําว่าอาหารมันไม่มีสเปซเต็มมากนะพอมันเต็มมากปุ๊บเนี่ยเราเลี่ยนละทําไงต่อเราต้องหาอะไรมาล้างซึ่งคนส่วนมากจะกินน้ําทีนี้ถ้าเราใช้เครื่องดื่มที่เป็นไวน์เนี่ยจากความเปรี้ยวตรงเนี้ไวน์มันเข้าไปเหมือนเป็นการหักเหแสงนะครับปุ๊บมันจะรู้สึกอีกอย่างหนึ่งมันไม่ใช่แค่น้ําที่มันไดร์หลดออกละแต่มันยกระดับอาหารขึ้นนะครับอื น่าสนใจมากขอกลับไปที่หอมใหญ่เมื่อกี้ได้ไหมแสดงว่าหอมใหญ่เนี่ยใครแค่นึกถึงก็ขนลุกแล้วที่กินหอมใหญ่ดิบใช่ไหมใช่เพราะว่ากลิ่นมันรสเราเข้าใจว่ารสชาติมันแล้วแต่จริงๆไม่ใช่จริงๆคือกลิ่นมันต่างหากที่ถ้าเรารู้สึกกลิ่นครับถึงไอ้อนุผาเป็นหอมใหญ่ใช่ถูกต้องครับอ๋อโอนคโอ่คทดลองดูได้นะครับหั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าเล็กๆครับแล้วลองกินดูคนส่วนใหญ่ตอบไม่ได้หรอครับหรือถ้าเอาให้ใกล้กว่าคือชมพู่ครับเนื้อชมพู่ปุยๆกับ หอมใหญ่เนี่ยมันมีความคล้ายกันมากแล้วมันกรอบๆเหมือนกันหลายๆครั้งคนจะตอบไม่ถูกครับก็คนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ความสำคัญกับกลิ่นน้อยกว่ารสชาติแต่ผิดมากๆเพราะว่าจริงๆแล้วรสชาติมีน้อยครับกลิ่นมีเยอะใช่ครับคราวที่แล้วที่ไปทานมื้อล่าสุดซึง่งนานพอสมควรนผมจาได้ว่าเชฟบอกว่าครั้งนี้เนี่ยปกติ เวลาดีไซน์คนส่วนใหญ่ดีไซน์อาหารก่อนแล้วค่อยวานมาแพงใช่ครับแต่ว่าครั้งนั้นเนี่ยเชฟดีไซน์วานก่อนแล้วค่อยอาหารมาแพงใช่ครับวิธีคิดอย่างเงี้ยมันมันส่งผลต่อคอสนั้นยังไงบ้างครับเล่ากลไกให้ฟังเดีกวครับแบบรวดเร็วคือผมจะอย่างแรกที่ผมดูเลยผมจะดูอากาศก่อนครับ,รบเวลาวางเมนูเนี่ยผมจะดูอากาศว่าเวลาเนี้สมมติตอนนี้มันเป็นช่วงที่ฝนเพิ่งตกไม่นานมันจะมีเห็ดครับเรารู้แล้วว่า ผลิตภัณฑ์เนี่ยมีเห็ดให้เราใช้นะครับมีพวกยอดอ่อนไม้เพราะฝนตกใช่ไหมครับมันก็จะมีของพวกนี้พอเราได้ของพวกนี้ปุ๊บผมจะวางเครื่องดื่มไว้สักสิบตัวที่เราคิดว่ามันไปด้วยกันได้หลังจากนั้นหลังจากวางเครื่องดื่มแล้วผมก็จะกลับมาวางอาหารสร้างอาหารขึ้นมาสิบตัวนียก็จะเหลือแค่สามหรือสี่ตัวแล้วครับเพราะถูกตัดให้เข้ากันที่ผมกำลังเล่าให้ฟังก็คือวนยสอนให้ผมทําอาหารให้มีความละเมียดละมายละเอียดอ่อนมากขึ้น ในเวลาเดียวกันอาหารก็สอนให้ผม carefully pick the wine เหมือนกันไม่ไม่ใจร้อนกับมันอะไรเงี้ยซึ่งข้ลั์ถามว่าดีกับใครที่สุดเดี๋ยวคนกินครับอืมใช่ครับโอ้น่าสนใจมากมีดีเทลจริงๆงมันคงมีดีเทลนการทบเยอะมากเยอะมากแล้วก็ปรอบกับประสบการณ์ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับคือดื่มเยอะเครับซึ่งจริงแล้วไม่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ที่จะพูดอย่างนี้แต่ว่าวายทุกอย่างที่ผมเสิร์ฟให้พี่หรือให้ลูกค้านะครับ ผมจะผ่านกระบวนการทสทั้งหมดสองครั้งก่อนก่อนที่จะเสิร์ฟก็คือครั้งแรกจะให้เขานอนสองอาทิตย์อันนี้อาจจะไม่อาจจะบางคนที่ฟังอาจจะงงนิดนว่าให้วายนอนคืออะไรอ,ะอย่างที่บอกว่าวายมันประกอบด้วยสารของกลิ่นและรสชาติเหมือนลูกโป่งเหมือนฟองอากาศนะครับถ้ามันถูกเขย่ามาฟองก็จะละเอียดเล็กๆเล็กสเปรย์สปะไปหมดแต่พอเขาได้นอนไอ้พวกเล็กๆเนี่ยมันจะเริ่มหลอมกันเป็นฟองอากาศที่ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ complete ก็คือวายมัน rest จะทสครั้งแรกก่อนมันพักได้สองอาทิตย์แล้ว ทุกอย่างจะค่อนข้างดิ่งครับหลังจากนั้นเราจะปิดขวดโดยใช้คอกเดิมเนี่ยครับปิดขวดแล้วใส่ในตู้เย็นทิ้งไว้แบบเหมือนเราไม่ดูแลเขาครับสามวัน mm hmm. เพื่อเราจะเทสว่าหลังจากสามวันเนี่ยผมเป็นลูกค้าผมจะรู้สึกยังไง mm hmm. ซึ่งถ้าไม่ผ่านทั้งครั้งแรกและครั้งที่สองผมไม่เอาเสิร์ฟลูกค้าอืม mm hmm. ใช่ครับเพราะฉะนั mm ้น hmm. ทุกอย่างที่ทําผ่านกระบวนการคิดกระบวนการซ้อมกระบวนการทดลองมาแบบค่อนข้างเยอะครับอืม mm hmm. ครับ พูดถึงวายแล้วเนี่ยก็เลยอยากจะถามต่อว่าที่เชฟกล้องบินไปสอบมาเนี่ยนะครับเ,ออเตรียมตัวนานไหมฮะเราก็ยากไหมตอนสอบหรือถึงว่ากระบวนการยังไงเราแชร์เราฟังหน่อยได้มไหมได้ครับคือการสอบนี่ถามว่ายากไหมยากครับยากเพราะว่ามันเป็นแรงกดดันที่เยอะมากโดยปกติแล้วคนจะเตรียมตัวกัน1ปีหนึ่งน้อยนะครับแล้วก็ในในการสอบเนี่ยมันจะต้องสอบตัวแรกที่เรียกว่า introductory ก่อนถ้าผ่านเลเวลหนึ่งถึงจะไปสอบเลเวลสองได้นะครับโดยปกติเขาจะผ่านเลเวลหนึ่งทิ้งไว้หนึ่งปีค่อยไปสอบเลเวลสองส่วนผมเนี่ย ด้วยผมมีประสบการณ์ใน,ในร้านอาหารมาอยู่แล้วนะครับก็เขาก็อนุโลมให้สอบพร้อมกันเลยผมก็สอบหนึ่งแล้วก็สอบสองเลยซึ่งการสอบสองเนี่ยเขาจะพูดไปแล้วว่าถ้าอยู่มีประสบการณ์ในร้านอาหารต่ำกว่าสามปีเขาไม่แนะนำสอบอะไรบ้างก็จะมีสอบอย่างแรกเลยคือบลายน์เทสนะครับเอาแก้วมาวางมีไว้ขาวสองตัวไวแดงสองตัวผมก็จะใช้วิธีก็คือดูดมชิมแล้วก็เริ่มสเตทว่ามันคืออะไร ซึ่งผมต้องถูกต้องตอบให้ถูกซึ่งก็โชคดีมากสี่ตัวที่ผมได้ตอนสอบถูกหมดเลยอย่างที่สองที่สอบก็คือสอบทฤษฎีครับทฤษฎีอย่างเช่นสอบแผนที่โลกครับคาถามอย่างเช่นองุ่นมันจะมีความเป็นวิทยาศาสตร์ด้วยอย่างเช่นองุ่นเนะี่ยชื่อจริงๆเขาองุ่นไวน์เนะี่ยชื่อจริงชื่ออะไร, <c oughs> รชื่อวิทิสวินเนเฟรานะครับในอดีต ที่ผ่านมาก็จะมีคำถามเกี่ยวกับประวัติศาสตร์อย่างเช่น<ม>บอกโดเรารู้จักบอกโดอยู่แล้วใช่ไหม,มทุกคนรู้จักจะมีหนึ่งชนชาติที่ไปถมคลอง<ม>เพื่อให้เกิดเป็นบอโดปัจจุบันชาติหนึ่งคือชาติอะไรคำ<ม>ตอบคือพวกดัตช์นะครับค<ม>ือมันก็จะมีคําถามพวกนี้อยู่แทรกอยู่ตลอดแล้วก็จะมีคําถามทฤษฎีนี่กว้างมากครับหนังสือเล่มขนาดนี้ครับก็ต้องจําให้หมดแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือสอบเซอร์วิสต้องรินนะครับแน่นอนต้องเปิดแชมเปญนะครับ การเปิดแชมเปญใครๆก็เห็นในหนังวเราตุ๊กปุ้งนะครับยิงออกแต่เวลาสอบซ้อมจริงๆเปิดคือห้ามมีเสียงเลยเลยนะครับดังได้มากสุดคือห้ามดังนั่นแหละนะครับแล้วก็ขวดไม่แตะบนโต๊ะเลยเราจะเปิดยังไงทําเข้าหาลูกค้าย,ยังไงพูดคุยยังไงนะครับทั้งหมดตรงนี้เป็นการสอบซึ่งกดดันมากอืครับครับประมาณนี้เชฟกล้องผมสงสัยมานานแล้วไวน์นี่เป็นของที่ที่ผมรู้สึกอเมซมากว่า นอกจากมันจะ represent culture และความเชื่อที่แตกต่างกันในแต่ละประเทศแล้วเนี่ยนะครับผมว่าตัวอ,อยา่างผมผมเพิ่งอ่านหนังสือเล่มนึงมาซึ่งไม่รู้ถูกป่ะนะเดี๋ยวจะถามแชทฟอนต์ได้เลยครับคือคน, <laughs> คนเขียนเขาคนฝรั่งเศสแล้วขาบอกว่าสำหรับคนฝรั่งเศสเนี่ยไวน์แชมเปญอะไรพวกนี้เนี่ยมันอยู่ใน culture คือมันอยู่ในใน,ใน culture ขเขาตั้งแต่เด็ก<ช>เขาเจ็ดขวบเนี่ย แม่ก็ให้ดื่มแชมเปญเวลาฉลอดนิดนึงนิดนีดยวนะฮะถูกต้องแล้วก็แล้วเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเครื่องดื่มเพื่อทําดื่มเพื่อมึนเมาแต่อย่างใด<ม>เขารู้สึกว่ามันมันก็กินกับข้าวด้วยแหละปกติอาหารธรรมดาก็กินหวานใช่ไหมฮะครับแต่พอไปเจอเพื่อนอเบริรกัรเขาบอกว่าคนบริกันเนี่ยเนื่องจากว่าไม่ได้ดื่มเลยใช่ไหมจนกระทั่งโตแล้วเนี่ยพอเริ่มดื่มตอนนั้นเป็นวัยรุ่นพอสมควรแล้วเนี่ย<ๆ>ก็จะเน้นดื่มเพื่อเพื่อเป็นฟังก์ชั่นให้มันให้มึนเมาสนุก เขาบอกว่าวิธีการดื่มของสองประเทศนี่ก็ต่างกันเยอะมากาความ,วามเชื่อต่าง <ๆ S 1> กันเยอะมาก <ๆ S 1> <ๆ S 2> ใช่ไหมทีนี้ก็เยอยากถามว่าไวน์นี่เมันของที่ผมรู้สึกว่ามันแทบจะคือไวน์เนี่ยมันเหมือนกับไวน์ราคาพันหนึ่งกับแสนหนึ่งเนี่ยมันมีอะไรจะสิฟายจริงๆได้เลยใช่ไหมนอกจากความเชื่อของคนที่ไปพูดถึงตรงไอ้นั้นอืหรือจริงๆริมันมีอะไรเรื้องหลังแม่คนนั้นมีครับต้องบอกก่อนว่าในในอันนี้เอาผมจะพูดเป็นวิทยาศาสตร์ที่สุดเนาะเอาความรู้สึกไว้ที่หลังนะครับ อย่างองุ่นที่ต้นองุ่นที่มันแก่มากๆครับมันก็มันก็จะผลิตเบอร์รี่หรือว่าลูกองุ่นที่มันคอนเซนเทรตกว่าอันนี้มันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ใช่ไหมครับไวน์ที่ราคาสูงมากๆเนี่ยมันเกิดมาจากสถานที่ที่มันเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นผมเอายกตัวอย่างที่มันเห็นเป็นรูปธรรมที่สุดแล้วกันนะครับการจะได้พื้นที่ที่องุ่นมันสุกพอดีที่สุดแปลว่าสถานที่ตรงเนี้ยดินต้องถูกต้องแสงแดดต้องถูกต้อง การเดรนของน้ําถูกต้องผลเบรียจึงออกมามีคุณภาพสูงที่สุดเพราะฉะนั้นวายจากพื้นที่ตรงนี้กับวายจากพื้นที่ที่โอ้หมุ่นไม่โดนแสงเลยมันก็จะเปรี้ยวกว่าอืแน่นอนว่าราคามันต่างกันมากครับแต่ต้องไม่ลืมว่ากลไกที่กระตุ้นให้ราคาเขาเรียกว่าดีจากวายขวดละพันเป็นขวดละแสนเนี่ยทั้งหมดมันเกิดจากการตลาดครับมาร์เก็ตติ้งแล้วก็มันก็คล้ายๆงานอาร์ตประมาณหนึ่งนะฮะใช่ถูกต้องครับ้นอยู่กับดีมานด์สป라이ด้วยถูกต้องเลยครับถูกต้งองเลย อย่างวางจากเบอร์กันดีเนี่ยล่าสุดผมไปเจอขวดหนึ่งผมยืนดูแล้วผมก็ยืนยิ้มมุมปากว่าผมดีใจที่ผมได้เห็นห้าล้าน <c oughs> <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> ซึ่งมันคือโรมาเน่คองตีแล้วมันเป็นปีที่พรามที่สุดมันคือปี2005อื <c oughs> คือผมเห็นนะผมยิ้มอะไม่ใช่หรอกเพราะว่าผมรู้ว่าเราไม่มีทางได้กินเธอหรอกนะแต่ว่าเราได้เห็นเราก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ย <c oughs> ทำไม <c oughs> ต้องห้าล้านอะ เวลาเขาเปิดไวน์แพงเอาไปต้องถึง5ล้านก็แต่ว่าเวลาเขาเปิดไวน์แพงเนี่ย process ed, มันแตกต่างจากไวน์ตอนเราเปิดไวน์ปกติเนี่ยแตกต่างแน่นอนครับอย่างแรกคือทําไงก็ได้ให้มือไม่สั่นก่อน <c oughs> คนเปิดมันจะมือสั่นครับแน่นอนอยู่แล้วคือ5ล้านถือเราถือรถเบนซ์อยู่แต่สองคันนะครับมันสั่นอยู่แล้วแล้วก็ไวน์เก่าไหมถ้าไวน์เก่าเนี่ยเราต้องวิเคราะห์ก่อนแล้วครับใช่อาจจะมีคนเคยเห็นในโซเชียลมีเดียว่าเวลาซอมเมเลียเขาจะเปิดไวน์เก่าเนี่ยเขาจะเทียนมาจุดครับ จุดเทียนทำไมก็มจะคนจะถามคำตอบก็คือ,อในขวดวายเนี่ยมันจะมีช่วงที่เป็นคอขวดช่วงนั้นเนี่ยเวลาเราเทออกแล้วเรามองผ่านขวดไปให้เห็นแสงเทียนเราจะเห็นว่าตะกอนเนี่ยมันไหลมาหรือย,ยังพราะเราเห็นแสงใช่ไหมครับพอตะกอนไหลมาโดนปุ๊บเนี่ยเขาจะช้าลงอีกเพื่อให้คอขวดมันดักตะกอนไว้ได้ครับนั่นคือนั่นคือการเปิดวนยเก่าก็ต้องดูสภาพของคอรครับว่าคอผุไหม ซึ่งถ้าเคาะกูดเนี่ยก็จะมีหลายวิธีมากอาจจะเคยเห็นอีกที่เขาเอาเหล็กร้อนมามหนีบไว้แล้วเอาผ้ายเย็นให้มันแตกนะครับเพราะอันนั้นไม่สามารถเข้าไปยุ่งกับเคาะได้แล้วเคาะมันผูมากซะจนถ้าไปแตะโดนเนี่ยมันมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่มันจะทาลายวายนะครับก็ process ในการเปิดใบเก่าเป็น process ที่ยากแล้วก็ต้องมีความเชี่ยวชาญสูงมากครับ ผมเคยเห็นไอ้เที่ยวเหล็กไปตรงนั้นนะมันมันไม่ยิ่งมันไม่มันอุณหภูมิของเหล็กมันไม่ทําให้วายรุูมิวายมันเสียเขาจะครอบตรงที่มันโดนแต่ขวดไม่โดนวายใช่ครับแล้วก็เอแก้วเนี่ยมันนําพาความร้อนไปไม่ถึงอืใช่ครับซึ่งอพอเขาเช็ดออกปุ๊บเวลาเขาเทออกมาเสิร์ฟเนี่ยเขาต้องฟิลเตอร์นะครับอเขาจะต้องกรองอีกทีเพราะว่าเขากังวลเรื่องเศษแก้ว อ๋อใช่ใช่ใช่เซนแก้วนี่หนักกว่าเซ็เยอะมับอันตรายมากก็ต้องมากก็ต้องกรองให้ถูกอืครับครับทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยประสบการณ์การทําอาหารด้วยแล้วก็เป็นผมผมเข้าใจว่าเชฟเองก็ไม่ได้ทําอาหารเหนือแบบแบบ traditional method อย่างเดียวแต่ว่ามีการผสมผสานศาสตร์ของอาหารฝรั่งเศสอะไรพวกนี้เข้าไปด้วยใช่ไหมฮะเอาเรื่องอาหารก่อนตั้งแต่ทำมาเนี่ยเชฟรู้สึกว่า มันมันมันสอนอะไรเราบ้างในเชิงของวิธีคิดหรือความคิดสร้างสรรค์อ,อะไรแบบนีอ้อย่างแรกอาหารที่ผมทำเนี่ยผมผมคิดกับตัวเองเสมอว่าอาหารห้ามลืมกําพืชอครับอาหารต้องต้องซื่อสัตย์และไม่เขินอายต่อสิ่งที่เขาเป็นคนเหนือจะมีอย่างเช่นน้ำปู คนเมืองเรียกว่าน้ำปูนะครับมันเป็นของกินที่กลิ่นเหม็นนะครับแล้วบางครั้งอ่ะเวลาเราจะไปพรีเซนต์ให้ฝรั่งอ่ะคนพรีเซนต์อ่ะจะแบบไอายๆหน่อยพรากลิ่นมันแรงนะอะไรเงี้ยผมอ่ะรู้สึกว่าไม่ควรอายเราควรภูมิใจที่เราเป็นแบบนี้สิแล้วก็สอนให้เขารู้ว่ามันคืออะไรแล้วเขา,าอาจจะรักมันก็ได้นะอมไม่ไปตัดสินแทนเขาคําว่าอาหารไม่ลืมกําพืชก็คือต่อให้อาหารผมหน้าตาจะไปแค่ไหนก็แล้วแต่สิ่งหนึ่งที่ผมรักษาไว้เสมอก็คือ การทาแบบดั้งเดิมน้ําพริกหนุ่มควรจะต้องถูกย่างด้วยถ่านผมไม่อนุญาตให้ในครัวเอาพริกหนุ่มไปคั่วในกระทะเด็ดขาดเพราะว่าทางกายภาพหรือทางฟิสิกส์แล้วมันผิดมันเป็นการถ่ายเทความร้อนที่ผิดแล้วมันทําให้ผลลัพธ์แตกตา่างอ,อาหารสอนให้ผมไม่ลืมตัวเองครับนั่นแหละว่าเราเป็นใครเรามาจากไหนแล้วเราควรจะซื่อสัตย์กับสิ่งที่เราเป็นไม่เขินอายกับสิ่งที่เป็นแล้วการเป็น เชียงรายมันก็ไม่ได้ด้อยไปกว่านิวยอร์กหรือ LA หรือปารีสมันก็แค่ต่างที่กันเท่านั้นที่ร้านโลคัสเนี่ยโต๊ะมันจะเหมือนเป็นตัววีนะฮอ่าใช่ครับอ,อันนี้เป็นความตั้งใจไหมว่าอยากให้เป็นสเตจหรือว่าเป็นอะไรแบบนี้ไหมฮะโหดีใจที่จําได้นะครับใช่ครับอผมตอนที่ผมทํารีเสิร์ชว่าผมจะให้คนนั่งกันยังไงเนี่ยมผมเจอปัญหามากคือถ้าถ้าพิทาพูดว่าตัววีมันจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นแบบนี้เลย ซึ่งสมมุติผมไปทานกับพี่แล้วยอดตรงเนี้มันแหลมขึ้นมาผมกับพี่จะนั่งในมุมที่เราอเกนส์กันครับอืเราไม่ได้อยู่ด้วยกันเราจะเหมือนกับ b ี dispute ทางทางเจสเจอร์อ่อนๆผมก็ไอแหลมเนี่ยมันไม่ดีเลยมันมันก่อให้เกิด c o n FLICT เราจะทําไงได้บ้างก็เลยนั่งเปิดพวก Architect b บุ k เยอะมากผมเป็นหนอนหนังสือนะครับผมชอบหนังสือมากอาร์ h คเต็บุกเปิดๆเปิดแล้วผมไปเจอภาพนึ่งคือผมไปเจอแมฟิเเตอร์ แล้วผมก็ไปเจอออปเปอราฮอลออเราฮอเนี่ยเขาจะวางแบนไว้ตรงกลางแล้วมันจะเป็นขีดที่กั้นแบนหลังจากนั้นก็กระจายออกอ่าโอเคผมก็อันนี้แหละที่เราหายทมาใช่ครับเพราะว่าสองคนที่มาด้วยกันนั่งตรงกลางได้แล้วไม่ไม่ไม่ขัดแยงกันอืหรือพอมันเหลี่ยมมันองศามันไม่เยอะเนี่ยเราก็ยังรู้สึกว่าเราอยู่ด้วยกันอยู่ใช่ใช่ ซึ่งตอนสร้างก็ผมเนี่ยแหละครับพ็คนลงวัดเลยว,ว่ากี่องศาเอากี่องศาปรับองศาไปเรื่อยๆซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากเลยนะครับเพราะว่า <P ew are> สมมุติมา3คนเนี่ยก็ยังพอคุยกันได้นั่งไ<ช>ปป,ปลายอย่างเี้ก็ยังพอคุยกันได้ไม่รู้สึกว่าเราจะอักเก้นกันนะครับเราจะขัดแย้งกันจะไม่รู้สึกเพราะว่าถ้าเกิดเป็นเคาน์เตอร์อตรงแบบนี้เลยเนี่ยเหมือนเหมือนร้านซูชิแบบนี้ครับคือเรามากเกิน2คนนี่เริ่มลาบากแล้วเขาจะต้องเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่างเี้บจะเริ่มลาบากแล้วใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่า ตัวบ้านดินเอง <c oughs> ก็เป็นคอนเซปต์อันหนึ่งด้วยใช่ไหมใช่ครับอันนี้ย้อนกลับไปเลยว่าร้านเก่าผมก็เป็นแบบนี้อืหลายคนบอกว่าเฮ้ยแบบทำไมทาบ้านดินเะนี่ยคูลมากเลยเจ๋งมากเลยผมจะบอกที่มาให้ครับจริงๆแล้วก็คือผมไม่มีตังค์ซื้อสีครับตอนนั้น <c oughs> นี่คือเรื่องจริงครับแล้วผมก็ไปถามเขาว่าถ้าผมอยากให้บ้านมนเป็นสีอ่ะคือไม่ใช่สีปูนอะ่ะผมทํายังไงได้บ้างโดยที่ผมไม่ต้องใช้สีอืชาวบ,บ้านก็บอกว่าเอาดินมาล่อนครับแล้วไปผสมกับปูนมันจะเป็นสี ผมก็ลองเลย,เลยแล้วมันก็หน้าตามันก็คือบัานดินซึ่งแอปพลิเคชันมันก็ช่วยด้วยเพราะว่ามันก็จะ<ๆ>เขาเรียกว่าอะไรครับแอปสอบพีทแล้วมาปล่อยตอนกลางคืนหน้าหนาวเพื่อแล้วอุ่นอตอนกลางคืนเขาก็จะเก็บความเย็นแล้วปล่อยข้างในมันก็ช่วยได้ตอนกลางวันจะเย็นตอนกลางคืนจะอุ่นใช่ไหมฮะบ,บ้านดินใช่ครับ uh huh. จะเป็นแบบนั้นครับใช่ครับแล้วจริง,รงๆเชฟนี่น่าจะเป็นร้านเดียวเลยมั้งที่ผมเคยไปกินมาเนี่ยที่ที่บอกว่าโอเค คุณอยากถ่ายรูปอาหารก็ได้แต่ว่าเราถ่ายไปให้เราด้วย <laughs> ใช่ไหมฮะ <laughs> เพื่อให้ใรจริง,รงๆเชฟต้องการจะให้คนคอนเซนเทรตกับการกินด้วยไหมต้องบอกว่าจริงๆแล้วคืออย่างนี้ครับผมเห็นหลายสถานการณ์มากเกินไปอย่างเช่นผมกำลังเล่าเรื่องพี่กำลังฟังเพลินเลยแล้วผมก็ผมว่าเอ็นจอยครับปับ๊บเฮ้ยลืมถ่ายแล้วเขาก็ส่งสายตาหาผมว่าแบบมีอีกไหมคะผมไม่มีแล้วครับเพราะว่า <laughs> <laughs> ผมทำอาหารตามจำนวนคน <laughs> แล้วมันจะมันจะถ่ายก็ไม่ได้เพราะเพื่อนทั้งข้างก็กำลังใส่ปากเหมือนกันอะไรเงี้ยจบเอไม่ไม่มีรูปอาหารรูปนั้นผมก็คิดในใจว่าเออถ้าผมมีรูปให้เขากล้องดีนะอมันกันเซฟไว้ใช่ไหมครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องเขาจะได้คอนเซนเทรตกับเราเนี่ยมันเป็นผลพลอยได้มากกว่าอืผมรู้สึกแย่เวลาลูกค้าบอกว่าเฮ้ยเขาอยากโพสต์รูปจังเลยแต่เขาไม่มีรูปนี้อืผมว่าเออเราก็ทําได้แล้วก็อีกอย่างคือเหอกล้องครับผมอะเหอกล้องตอนช่วงนั้นคืซื้อกล้องมาใหม่ Mm hmm. เถิถ่ายไปเรื่อยนะครับแล้วก็บอกน้องว่าเออถ้างั้นเราเอาให้ลูกค้าดีกว่าทุกวันนี้ก็เลยกลายเป็นสแตนดาร์ดของร้านครับครับเราถ่ายรูปแล้วก็เอาให้ลูกค้าเชฟพูดถึงน้องๆในครัวบ่อยตอน<ช>ที่ไปทานใช่ไหมจริงๆพูดถึงหลายคนเลยเมีแนวคิดเรื่องการหาทีมงานแล้วก็การสร้างทีมที่ดีในยังไงบ้างครับเชฟผมผมจะบอกว่าร้านผมแปลกมากคือผมไม่มีผมไม่มี recruitment ผมไม่มี selection ผมไม่มีโปรเบชั่นไม่มีเลยคือเวลาที่ใครสักคนมาสมัครงานกับผมอย่างแรกถ้าเขากล้าพอที่จะสมัครงานผมมาโอเคเพราะผมไม่ผมไม่ได้ประกาศว่าผมรับคนอยู่ถ้าใครสักคนอยู่มาถามะแสดงว่าเขาต้องเขาต้องอยากทํามากหรืออะไรสักอย่างเพราะฉะนั้นเข้ามาแล้วก็คนผมไม่เคยมีโปรเบชั่นเลยไม่มีคําว่าทําให้ดีสามเดือนนะจะได้บรรจุเข้ามาเป็นพนักงานประจาําไม่อยู่สมัครงานปุ๊บพนักงานประจําทันที เพราะผมรู้สึกว่านั่นคือผมไม่ต้องเสียเวลาสามเดือนไปเชื่อใจใครสักคนที่ตอนสุดท้ายแล้วเขาอาจจะแก้งทำเพื่อให้ได้ตำแหน่งก็ตัดตรงนั้นออกไปเลยครับแล้วผมเชื่อในการให้ value มผมจะบอกน้องทุกคนว่าแบบพวกเขามีคุณค่ามผมขอบคุณพนักง,งานผมทุกคนแล้วผมมักจะใช้คำว่าลูกผมมีบ้านนอนว่าเขาอันนี้เรื่องจริงเพราะว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีนะครับ เพราะฉะนั้นผมให้ value เขามากครับแล้วก็ผมจะทําทุกอย่างผมจะพูดกับน,น้องทุกคนเสมอว่าไม่ว่าสถานการณ์จะแย่แค่ไหนสิ่งแรกที่เราจะเก็บไว้ไม่ใช่แบรนด์ไม่ใช่ร้านแต่คือพวกคุณ <c oughs> เราต้องการพวกคุณเพราะว่าคุณอยู่กับเราแล้วลูกก็มีที่นอนเพราะคุณ <c oughs> ใช่่นนั่นไม่ใช่เหตุที่ทําให้ทีมงานดูดูรักกันแล้วก็ดูดูดูสนุกอน j o ยนะผมสังเกตดูหน้าทุกคนดูอน j o ยใช่ครับทุกคนรู้สึกว่าตัวเองได้ทําในสิ่งที่ตัวเองต้องทําอมและ ได้ทําในสิ่งที่ตัวเองอยากทําครับไม่มีเคยเห็นภาพของแบบเชฟที่แบบอยู่ในครัวแบบวอ,อยวายเลยใช่ไหมครับ <laughs> มันไม่มีใครอยากอยู่ใกล้ครับเหมือนในเหมือนในเรียลลิตี้โชว์ใช่ไหมมันไม่มีใครอยากอยู่ใกล้หรอกครับ <laughs> แล้วแบบแล้วทุกคนก็อยากทํางานสบายอ,ะอ่ะอยากทํางานแล้วสนุกไงครับ <laughs> เพราะฉะนั้นดนตรีเสียงเพลงควรมีครับ ความรีแลกซ์ควรจะมีแต่ต้องจัดการงานให้ทันนะ<嗯>ซึ่งผมก็แค่เข้าไปแล้วก็ถามเขาแค่คําเดียวครับเสร็จหรือยังเขารู้แล้วว่าเขาต้องเสร็จละ<嗯>แต่มันจะไม่มีแบบเร็วด่เร็วเนี่ยผมว่าหมดยุคแล้วครับครับน่าสนใจนี่เป็นแมネจเมนต์เทคนิควิธีหนึ่งนะผมว่านะเป็นแมเนจเมนต์มายด์เซตแบบหนึ่งน่าจะนะครับหวังว่า,าผมทาได้เพราะว่ามันทีมเล็กครับ<ะ>ถ้าทีมใหญ่อาจจะต้องเปลี่ยนทีนี้ผมเชื่อว่างานร้านอาหารแล้วก็โดยช้อกงานในครัวเนี่ยเป็นงานที่ หนักมากอยากให้เชฟกล้องเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเผื่อใครนึกไม่ออกวันหนึ่งอ,ะอ่ะของร้านโลคูสเนี่ยซึ่งเสิร์ฟเฉพาะตอนเย็นถูกไหมฮะเสิร์ฟเฉพาะตอนเย็น่าใช่ครับหนึ่งวันของร้านโลคูสเป็นไงครับตื่นเช้าก่อนไปตลาดเช้าก่อนอ่าครับก็บเราคุยกันประมาณหกโมงครึ่งตอนเช้าอือครับ <ๆ S 2> ไปตลาดเช้าดูของที่จะต้องใช้ในร้านและดูว่าของเริ่มเปลี่ยนหรือยัง อากาศเปลี่ยนเมื่อไหร่ของหน้าแผงก็จะเปลี่ยนด้วยแล้วถ้าของมันเปลี่ยนเราก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะเปลี่ยนไปทางไหนเพราะฉะนั้นการเดินตลาดเช้าเนี่ยหเช็คว่าเราได้ของวันนี้ไหมสองเช็คว่าข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นหลังจากเดินตลาดเช้าเสร็จเนี่ยเราก็จะต้องไปตลาดสายอาจจะฟังแล้วงงนิดนึงว่าทำไมมันมีตลาดเช้าตลาดสายเดี๋ยวมีตลาดบ่ายแล้วมีตลาดเย็นด้วยครับใช่ครบเลยช้าสายบ่ายเย็นตลาดสายของจะไม่เหมือนกับของตลาดเช้าครับเพราะว่าเขาอาจจะไปเก็บของตอนเช้ามา เราเพิ่งมาถึงตลาดช่วงสายซึ่งมันเป็นคนละที่กันเราก็จะต้องเดินตลาดสายด้วยนะครับหลังจากนั้นก็เข้าร้านครับเข้าร้านเตรียมของเด็กๆจะเข้าถึงร้านกันในสิบเมงครึ่งครับเริ่มเตรียมของดูดนี่นั่นเราไม่ทําของสต็อกเพราะฉะนั้นทุกวันเรารับ order ลูกค้าเข้ามาเนี่ยเราก็จะรู้ว่า exactly กี่คนแล้วเราก็จะทําตามนั้นนะครับ สมมติว่าพี่ทัพไม่ทานเนื้อใช่ไหมครับในคอนดิชันพี่ทัพไม่ทานเนื้อซีดด้วยใช่ไม่ทานเนื้ออีกคนหนึ่งพี่เขาแพ้นมอันนี้สเปเชียลอะเจสตเมนต์ต้องแยกออกมาละอีกหน่วยหนึ่งก็ต้องมาเจาะพวกนี้ว่ากรองกรองกรองว่ามันถูกไหมนะสิบเอ็ดโมงครึ่งเนี่ยจะลากยาวไปจนถึงประมาณสักบ่ายสามตลาดบ่ายจะเข้าพวกผมก็จะออกตลาดบ่ายกันอีกรอบเพื่อรีแคปว่าสิ่งที่เรามีเนี่ยมีอะไรที่มันยังขาดอยู่ส่วนตลาดเย็นเป็นตลาดป่าครับ ตาป่าคือมันเป็นของแบบของป่าของชุมชนแล้วอะก็เป็นแบบเอกซอติกถ้าเจออะไรโชคดีก็เอามาใช้อะไรเงี้ยครับคนชอบถามว่าคุณเจออะไรคุณเจอเมน,นูอะไรนะครับผมามักจะตอบว่าผมตอบไม่ได้เพราะว่าผมบอกคุณตอนเที่ยงผมอาจจะเปลี่ยนก็ได้ตอนเย็นเพราะผมไปเจออย่างอื่นอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกไปแล้วลูกค้าเกิดเอ็กซ์ปีเคชันผมมักจะโดนลูกค้าตอบว่าก็ทําไมถึงไม่เป็นไปตามที่บอกอะไรเงี้ยเราก็เลยตัดสินใจว่าเราว่าง่ายสุดคือ พี่เชื่อใจผม้วเดี๋ยวผมหาสิ่งที่ดีที่สุดให้ครับ,รบแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเมนูของเชฟก้องก็จะมีเป็นฤดูฤด,ดูกาลถูกไหมครับใช่ครับซีซันอระใช่หนึ่งซีซันสองเดือนอ่าหนึ่งซีซันสองเดือนเปลี่ยนทุกสองเดือนเปลี่ยนทุกสองเดือนแล้วเราสัญญากับลูกค้าไว้แล้วว่าเราจะไม่ทําอาหารซ้ํำพี่ทัพไปทานมาสองสามครั้งก็ไม่มีไม่มีตัวไหนที่ซ้ากันครับอ,อาจจะเป็นชื่อเดียวกันแต่วิธีการตีความและทาออกมานั้นต่างกันแสดงว่าพอเราดูเออ อย่างสมมติเริ่มต้นวันนี้เป็นซีซันใหม่เนี่ยอีกแป๊บหนึ่งเทฟก็ต้องคิดของซีซันถัดไปแล้วถูกไหมอ่าใช่ครับอ,อย่างตอนนี้ผมทำซีซันของจุลายนออกัสตอนนี้เราอยู่มิดจุลายแปลว่าโครงสร้างของอันนาเนี่ยต้องเสร็จแล้วอพอเข้าออกัสเนี่ยเข้าสิงหาเนี่ยหนึ่งถึงสิบห้าสิงหาคืออาหารเดือนหน้าต้องเสร็จแล้วสิบห้าสิงหาถึงสิ้นเดือนสิงหาคือ,เ,อเราเขาเรียกว่าอะไรซ้อมแล้วอะซ้อมเพื่อให้วันที่หนึ่งสิงหามันไม่ใช่วันแรกในการทํางานของเรา เราชินกับมันแล้วสเกจจมันคือทํางานตลอดใช่ครับมีคนสงสัยว่า h ฮดเชเนี่ยทําอะไรบ้างฮะเฮดเไม่ทําอาหารแล้วถูกไหมไม่ค่อยได้ลงเองอืครับเ,เราเหมือนคอนดักเตอร์มีบาตองอันเดียวแต่คุมทั้งวงครับเ,เขาเรียกว่าอะไรเครื่องดนตรีของคอนดักเตอร์คือไวโอลินิสและเครื่องมดนตรีของไวโอลินิสคือไวโอลินนะครับเหมือนกันครับผมก็คอนดักคนครับว่า เราว่านายทอดของเก่งมากแต่ว่าเดือนนี้นายต้องไปอยู่เตาย่างเขาแล้วลตอนนี้เป็นเวลาของผมที่ผมต้องสอนเขาทําไมนายต้องยืนตรงนี้ออย่างแรกคุณต้องเข้าใจก่อนวนะ่าเหตุผลของการที่คุณทามันนี่คืออะไรคุณถึงจะทํามันได้ทําไมนึงต้องทําอย่างนี้เราวิธีการทํามันคือแบบนี้นะแล้วพอเขารับผมก็จะเช็คเรื่อยๆแล้วก็สอนเรื่อยๆส่วนไอ้เจ้ามือย่างคนนั้นที่เป็นมือทอดที่ไม่ดีเนี่ยผมก็ต้องทําแบบเดียวกันก็ต้องเข้าไปโคช้ชเข้าไปสอนเข้าไปบอกเหตุผลขเขา ผมต้องออกแบบเมนูคนะิดคอสครับแล้วก็คิดเรื่องการพัฒนาอาหารตลอดบางคนบอกว่าเมนูออกมาแล้วเนี่ยจบไม่เมนูยังเดเวลอปทุกวันครับนะยังต้องคิดต่อเราว่ามันขาดเปรี้ยวแล้วว่ามันขาดหวานแล้ว,วมันคอมเพล็กซ์กว่าน,นี้ได้ก็ยังต้องอยู่กับตรงนั้นนะครับนะนอกเหนือจากนั้นก็คือคิด Marketing Plan อันนี้ร้านอื่นอาจจะไม่คิดแต่ว่าผมต้องคิดด้วย Promotional Plan Marketing Plan Self e ของ employee นะครับ Self-Development ของตัวเอง มีเรื่องให้คิดเยอะมากแสดงว่าเอ,อในหัวนีต้องคิดเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาลยสูงไงัมฮะใช่นอยู่กับน <c oughs> แแล้วถามจริงมันมันมันยากไหมเพราะว่าจริงจริโดเมนของเราเนี่ยก็คือ <c oughs> ก็คืออาหารที่ดร็เรปเร์เซนต์เขาเป็นอาหารเหนือด้วยมันก็จะต้องมีความแบบมันมีตันมั้งอาเชฟถามจริงมีครับมี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 ตันก็ไม่ยากครับก็ก็หาสิ่งใหม่อินพุตใหม่่ใช่ครับแต่ว่าด้วยด้วยความที่ วัตถุดิบมันมันเปลี่ยนไปตามซีซันอยู่แล้วถูกไหมฮะเราก็จะต้องตามวัตถุดิบไปประมาณนึงอยู่แล้วใช่ซึ่งถึงจุดหนึ่งมันจะเจอแพทเทิร์นครับมันจะเจอความน่าเบื่ออย่างเช่นอาจเดือนนี้กรกฎายังไงก็คือเข้าพรรษาเข้าพรรษาในยังไงก็ต้องห่อนึงเพราะฉะนั้นทุกเข้าพรรษาเนี่ยทุกกรกฎาเนี่ยเจอห่อนึงตลอดอยู่ลวทีนี้มันชาร์เลนจ์มากว่าผมเปิดมาหกเจ็ดปีเนี่ยผมก็มีหกเจ็ดแบบไปแล้วเราจะไปแบบไหนอีกวิธีการ Approach มันเนี่ยมันก็จะต้องไปคิดว่าเรา Approach ด้วย ภาษาเรา approach ด้วย physical ของมันหรือเรา approach ด้วยประวัติศาสตร์ไงมันเป็นการคิด approach ครับอย่างเดือนนี้ผมทำห่อหนึ่งไก่โดยการทำเป็นอาหารฝรั่งเศสที่เรียกว่าการลงตินคือเอาไก่มาหนึ่งตัวถอดกระดูมหมดเลยแล้วเนื้อไป process ต่างๆยัดกลับมาแล้วก็หอ่อแล้วปกติเขาจะไปต้มผมก็เอาไปนึ่งเพราะมันตรงกับคำว่าห่อหนึ่ง approach ภาษาอ่างเงี้ยครับก่อนหน้านี้ก็ approach ประวัติศาสตร์ มันสามารถไปได้หมดซึ่งมันเหมือนกันการเขียนหนังสือเลยเนาะใช่ไหมฮะก็ต้องหาวัตถุดิบมานั่งเรียบเรียงใหม่ตลอดเหมืออเขียนหนังสือเล่มหนึ่งใช่ทุกๆสองเดือนใช่แล้วก็ต้องเป็นคนที่ผมโดนพูดคํานี้บ่อยมากว่าเชฟก้องเป็นคนหมกมุ่นมากจริงครับแล้วผมก็จะอยู่กับเรื่องพวกนี้แหละก็เลยถึงทําออกมาได้ดีนะผมว่านะขอบคุณครับขอบคุณมากเป็นงอยากถามอีกนิดนึงครับเชฟก้องครับไม่นับตอนอยู่ที่ร้านเนี่ยอยู่ที่บ้านครับทานอะไรครับ ทานอะไรก็ได้ที่ภรรยาทำครับนี่เรื่องจริงเลยนะกับบ้านไม่ทำน้อยมากครับน้อยอืมทําถ้าภรรยาพูดว่าเขาอยากกินอะไรอแต่ถ้าภรรยาไม่ได้พูดว่าอยากกินอะไรผมอยากกินทุกอย่างที่ภรรยาทําครับเอาภรรยาผมเป็นเชฟขนมครับเป็นเพสตรีเชฟใช่ใช่ใช่จุนั้นตจุนละจุนละับขนมที่ผมเสิร์ฟที่ร้านอยู่ปัจจุบันเป็นขนมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากภรรยากับลูกเขาเล่นกันอจําได้ผมจำได้ที่เป็นอันที่ไม่ค่อยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนไม่เคยเปลี่ยนไม่เปลี่ยนไม่เคย s o m e t h i n g to remember ผมว่าร้านอาหารต้องมีบางอย่างให้เราแ a n g on to ได้ใช่ขนมหวานตัวเนี้ยกี่ครั้งก็ยังเจอกันนะครับแต่ว่าพระยาเขาก็จะผมชอบกินอาหารเขาเพราะว่ารสมือเขาเป็นสิ่งที่ผมทําไม่ได้ครับก็มไม,ม่ผมคงไม่มีทางเขียนกอไก่ของคนทั้งู่ลายมือเดียวกันกับเขาอแล้วผมก็ชอบลายมือที่เขาเขียน ใช่ครับน่าสนใจมากจริงๆวันนี้เราได้คุยกับเชฟกล้องเนี่ยผมเห็นเลยว่าไม่ใช่แค่เรื่องอาหารไม่ใช่แค่เรื่องไวน์แต่ว่าการนําทั้งหมดทั้งมวลมาแพ็กเกจเป็นเรื่องเล่านะผมว่าเป็นเป็นอะไรท,ที่ทรงพลังมากจริงๆนะฮะแล้วผมคิดว่าสิ่งหนึ่งที่ผมชอบจริงๆในนี้อันนี้พูดจริงเพราะว่าผมเองเนี่ยหลายท่านผมพูดถึงถึง,ถง,ถงนั้นเชฟบ่อยนะหลายหลายท่านจะทราบเพราะว่าผมรู้สึกว่าการที่เชฟเล่าให้เราฟังเองทุกคนอันนี้เป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากเพราะว่าอันนี้บอนตรงว่ามันก็จะมีไม่กี่ร้านเท่านั้นแหละที่ทำ อืมครับส่วนใหญ่เราจะเจอที่ร้านญี่ปุ่นอนะ่ะตัวใหญ่นะฮะใช่ไหมเพราะว่าทุกคนนั่งอยู่ที่เคาน์เตอร์เชฟเขาก็จะใชแ่แล้วก็แล้วก็เราก็รู้สึกว่าเวลาเราฟังเวลาเราไปร้านที่เชฟเขา passion กบบับสิ่งที่ทำบ้านเนี่ยมันทําให้เราอย่างอย่างที่เชฟว่ารสชาติอาหารบางทีแปบ๊บหนึ่งเขาลืมละแต่เราจําได้ว่าเรามีประสบการณ์ที่ดี<ช>แล้วเราก็อยากจะกลับมาที่นี่อีกเมื่อเรามีโอกาสถูกต้องผมว่านั่นคือคีย์และนั่นคือคีย์หลักไม่ใช่แค่ในวงการอาหารผมว่า ทุกทุกผมว่าทุกตลาดมันคือเรื่องนั้นน่ะ if it memorable ก็อยู่ก็ต้องกลับไปหาเขาใช่เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เรื่องของมันไม่ใช่เรื่องของณเวลานั้นดีแค่ไหนมันเป็นเรื่องของการอยู่จะเอาอะไรออกมาหรือเอากลับไปกับยูได้เป็นความทรงจำอะไรอืผมว่าอันนั้นน่ะคือโจทย์ที่ยากที่สุดของเอาจริงครับของธุรกิจทุกอย่างจริงใช่ครับจริงพูดถึงเชียงรายหนึ่งได้ไหมครับได้ครับเป็นยังไงบ้างครับเชียงรายตอนนี้ เชียงรายนี่คือต้องบอกว่าเราเราเราแอบเหนื่อยมากเพราะว่าโดนเรื่อง pm สองจุดห้าใช่ใช่ไหมครับหนักหน่วงมากแล้วก็ผมคิดว่าตั้งแต่ผมอยู่ที่เชียงรายมาก็ปีปีสองพันยี่สิบสามนี่หนักที่สุดอประกอบกับว่าเปิดประเทศคนก็อา,อาจจะออกไปเที่ยวเมืองนอกอ่างเงี้ยครับมันทําให้การท่องเที่ยวที่เชียงรายตอนนี้ค่อนข้างเงียบครับใช่แต่ผมมองว่า,ายังมีคนที่อยากจะมาทานอยู่แต่การเดินทางมันลำบาก เพราะว่ามันไม่ใช่ first choice แล้วอะในเมื่อมันมี pm ด้วยมีอะไรด้วยนะครับแล้วพี่ทัพลองคิดดูว่าจะไปกินร้านอาหารร้านหนึ่งคือฉันต้องตื่นไปขึ้นแท็กซี่ไปสนามบินบินขึ้นเครื่องบินขึ้นแท็กซี่อีกตอนไปที่พักจากที่พักมาละไกลมากแล้วมันเหนื่อยมากมผมเชื่อว่าเราควรอยู่ใกล้กันมากกว่านี้อืนั่นคือสาเหตุหนึ่งที่ผมกําลังคุยอยู่ว่าเดี๋ยวเราจะได้พบกันที่กรุงเทพอ๋อใช่ครับว้าวอันนี้เป็นข่าวใหม่ ช่อันนี้ไม่เคยบอกใครมาก่อนอัน้ที่แรกตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากครับโหอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ amazing มากเราจะได้เราจะได้เจอกันบ่อยได้มากขึ้นสรับแขกเอ่อสำหรับลูกค้าที่กรุงเทพเนาะใช่ครับใช่ไหมอุบไว้ก่อนเพราะผมยังไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่าผมจะจะทำร้านที่มันไม่ permanent แบบว่าหปีผมอาจจะใช่ครับหปีผมอาจจะอยู่ที่นี่สักหนึ่งเดือนเหมือนกับร้านอย่างโนมาแบบนี้ใช่ไหมฮะที่เขาจะไปแบบ กียวนนเตยเาอยู่เกียวโตอะไรไอยู่ใช,ใช่ใช่แล้วไม่ใช่ใช่ที่คอนเซ็ปต์คล้ายกันไม่ใช่ที่ผมเป็นไม่ได้เท่าเขาครับ <laughs> ใช่ครับน,นน่าจะอะไรประมาณนั้นทีนี้พูดถึงอยากอยากถามเชฟธุรกิจของร้านอาหารในประเทศไทยอ่ะสเปซิฟิกไปที่ธุรกิจที่เชฟถนัดคือฟ i ายด์ดิเนนี่ยนะณวันนี้เป็นยังไงบ้างเทียบกับ5ปีที่แลว้วอันนี้เอาทาั้งประเทศนะผมผมผมมัน <S <S <ๆ S 2> ม่นใจมากว่าผู้บริโภคปัจจุบันนี้มีความเข้าใจและมีความรู้เยอะมากครับอ่า จนมันทําให้ growth ของของของวงการเนี้ยมันมันมีช่องทางให้ไปได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวก็คือ growth ที่มันเร็วเกินไปอะมันจะนําพาไปสู่วงจรที่มันจะเริ่มอ่ามันจะมีของที่ไม่ค่อยดีเข้ามาถูกต้องซึ่งผมว่าผู้บริโภคเองนั่นแหละจะเป็นคนที่คัดครับว่าผู้ประกอบการคนไหนไปต่อไม่ได้แล้ยส่วนผู้ประกอบการคนไหนที่ ควรจะไปต่ออะไรเงี้ยผมว่าพูดไปพวกจะเป็นคนบอกแต่เรามีเขาเรียกว่าอะไรับ knowledge know how ความรู้ที่จะ enjoy มี appreciation กับอาหารมากขึ้นครับวงการกำลงังโตผมผมผมเจอทางร้านที่ดีมากแบบชนิดที่แบบอื้อหแบบต้องกลับมากินอีกแล้วก็ร้านที่แบบเฮ้ยการทำ fine dining ไม่ใช่ทุกอย่างมาทำเล็กๆแล้วมาเสิร <laughs> ์ฟ fine dining นะ <laughs> <laughs> ใช่ไหม ถ้าถ้าทําให้เรารู Bul ้สึกได้ขนาดนั้นนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับมันมีอย่างนี้จริงๆนะเย่าดี๋ผมเล่าให้เชฟกล้องฟังผมรู้สึกว่ากรุงเทพเนี่ยไอ้ร้านซูชิโอมาเกษตรเนี่ยมันเปิดเยอะเกินไป้วแล้วเช่นเช่นเดียวกันแตบว่าโอมาเกษตรไม่ใช่การเอาซูชิมาวางทีละคําเหมือนกับที่คุณปั้นเป็นถาดอย่าเงี้ยนะเหมือนกันเพราะว่าผมผมเจอแบบนั้นจริงคือมันไม่มีการร้อยเรียงลุกลุกเลยต้องบอกว่าขนลุกเลยอะแล้วก็แบบโอ้โหแบบอย่างเงี้ยเพราะว่า มันมันไม่เหมือนกันจริงเนาะใช่ไม่เหมือนกันครับผมก็เล็งนึกตามแล้วผมก็แบบว่าโหคนที่ทําให้พี่ชาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นมีเยอะมีเยอะเดี๋ยวหลังใหม่บอกน่ากลัวเหมือนกันเออแต่ว่าอย่างอย่างในกรุงเทพเนี่ยผมว่าเออเราเริ่มมาเห็นวงจรน,นี่พออะไรมันเริ่มเร็วเร็วทุกที่เปิดเปิดเปิดหมดเนี่ยก็มีความน่ากลัวอืมผมผมในฐานะของคราฟเตอร์ผมมองสองอย่างนะครับอย่างแรกคือเขาเปิดเพื่ออะไรอย่างผมเนี่ยผมเปิดเพื่อหล่อเลี้ยงครอบครัวแต่หลักๆคือผมอยากหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณผมเองอืมผมอยากทําให้ทุุกอย่่างมันดดีีทส เพื่ออย่างที่เราคุยกันมาทั้งหมดนะครับแต่อ,อีกประเภทหนึ่งก็คือเขาอยากเปิดเพราะเขาอยากทาธุรกิจอคือมันไม่มีอันไหนถูกและผิดนะฮะผมแค่รู้สึกว่ามันเป็นสองแคตตากซึ่งผมว่าจากครั้งที่หนึ่งหรือครั้งที่สองที่เราเริ่มชิมเราก็จะตอบได้คือดีที่สุดจากคนทําธุรกิจก็จะแบบหนึ่งกับดีที่สุดจากคราฟเตอร์ก็จะอีกแบบหนึ่งทั้งสองอันนี้ดีเหมือนกันแต่มันจะมีแอสเพกที่ต่างกันนิดหน่อยอืใช่ครับครับผมใช่ผมเชื่องนั้น โอ้เราก็เดินทางมาวันนี้สนุกมากเลยนะครับต้องขอบ oh, <ขอ S 2> คุณ<ช>ครับเดินทางมาถึงคําถามมใกล้ๆสุดท้ายคำถามสุดท้ายแล้วล่ะนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยชีวิตนี้ความฝันของเชฟก้องคืออะไรนอกจากเปิดร้านที่อาจจะเปิดร้านที่เชียงรายแล้วจะมีพ o p อักันที่เจกินที่กรุงเทพบ้างครับเป็นซอมเมอริเย่สอบขึ้นไปเรื่อยๆครแล้วมีอะไรอยากทำองเมั้ยมีครับอืม ผมคิดว่านี่เป็นที่แรกที่ผมพูดเรื่องนี้แล้วก็พูดอย่างเต็มปากว่าผมอยากเอาดาวไปเชียงรายอืมใช่นี่เป็นหนึ่งในความฝันของผมนะทำไมถึงกล้าพูดแล้วพูดตรงนี้เพราะผมมองว่าผมไม่ได้อยากทำเนี้ยเพื่อให้ตัวผมเองเท่าไหร่หรอกผมได้มาเนี่ยยังไงผมก็ดีใจแต่น้องๆที่อยู่เชียงรายเขาเรียกว่าช้างเผือกคนเก่งที่แบบ มันยังไม่ได้แสดงฝีมือมันจะต้องถูกปลุกให้ตื่นขึ้นผู้ประกอบการคนอื่นๆแม้กระทั่งเกษตร,รกรควรจะโตและพัฒนาไปได้วยกันผมเชียงรายมี potential ท,ที่สูงมากนะครับกลุ่มพี่น้องชาติพันธุ์ที่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพี่น้องอ่าคาชัยใหญ่ใช่ไหมครับมงเยอะแยะไปหมดเนี่ยคนพวกนี้เก่งมากแต่ยังไม่ถูกปลดแอกมีสรภาพทางความคิดแบบและทำอะไรให้มันแบบขึ้นมาเนี่ย ผมว่าดาวที่จะไปอ่ะมันมันเป็นบันไดขั้นแรกให้พวกเขาทําได้ผมมองโลกุสเป็นแอสเซทของจังหวัดแล้วเขาควรจะ represent จังหวัดเพราะฉะนั้นผมอยากให้มีมิชลินสตาร์ไปตกที่นัน่นถึงผมจะไม่ได้ก็เถอะหรือได้ได้ก็จะดีมากแต่ถึงผมจะได้หรือไม่ได้ก็ตามเนี่ยผมอยากให้นี่แหละพี่น้องเกษตรกรการท่องเที่ยมกลับมาถ้าการท่องเที่ยวมันกลับมาเราจะคอนเซิร์นมากขึ้นว่าถ้างั้นเกมศูนย์ห้าไม่ควรมากระทบเยอะนะ คือมันมันเป็นออฟโพซิทีฟเชนนะครับมันเกิดเรื่องดีๆขึ้นหลังจากนั้นซึ่งลําพังแล้วผมตัวผมเองถ้าไม่มีรางวัลมาช่วยอ่ะผมทําไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการคือเราอยากเข้าไปอยู่ในเกมนั้นได้บ้างแล้วส่วนกรรมการจะตัดสินว่าผมผ่านหรือไม่ผ่านอันนั้นต้องเราจะดุลพินิจของเขาอืครับครับอันนี้มันเป้าหมายส่วนฝันเมื่อกี้มีคําว่าฝันด้วยคาว่าฝันของผมจริงๆเนี่ยเป็นฝันที่ฝันจริงๆอยากได้จริงๆก็คือผม อยากเป็นคนธรรมดาครับอันนี้คือผมไม่รู้จะอธิบายไงเนาะแต่เพิ่งคุยกับพี่ชายตอนนั่งรถมว่าผมมีความสุขมากกับการพาลูกไปกินข้าวให้ลูกเข้าเรียนโรงเรียนได้กําลังจะวันเกิดภรรยาแฮปเบิร์ดเองนะคะซื้อของขวัญให้เขาได้อย่างเงี้ยธรรมดาแล้วผมต้องนี่คือความฝันของผมต้องการแค่นี้เหมือนที่อาจารย์ถวันเคยพูดว่าผมทําสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือผมหายใจ คือผมคิดอย่างนั้นเลยผมว่าความฝันมันควรจะเรียบง่ายและธรรมดาเพราะมันอยู่ได้กับเราตลอดอใช่ครับโอ้โหนี่ขอบคุณเชฟก้องช่วยพูดปิดให้ด้วยนะฮะ <laughs> <laughs> นาน <Okay. S 1> ๆจะมีแขกรับเชิญช่วยพูดปิดรายการาด,ด้ดผมค,คิดว่าสมบูรณ์แบบมากโดยที่ผมไม่จะเป็นต้องปิดท้ายอะไรให้อ,อีกแล้วนะครับ,รบหวังว่าเราจะได้ชิม อาหารของเชฟก้องเร็วๆนี้ยินดีเปนอย่างยิ่งครับแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยผมก็จะไปเยี่ยมเชฟที่เชียงรายแน่นอนคุณนะครับไม่นานนี่แหละครับขอบคุณมากครับขอบพคุณมากครับสวัสดีท่านผู้ชมไปด้วยเลยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมิชชั่นทุลมูลพักแคสต์คอนเทน w i วิดีโอมิชชั่น